สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกระจกมองข้างครับของ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้เป็น D-Max Gold Series นะครับหรือ D-Max Platinum ปีประมาณ2010นะครับ11ประมาณนี้ฮะไฟเลี้ยวก้านยาวนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมานะฮะหลังจากที่เราทำการทดสอบนะฮะเดี๋ยวเราลองทดสอบฮะนี่ฮะเราจะเห็นว่ามันพับเกินนะครับเกินจากตำแหน่งนะครับที่เราเห็นแบบนี้นะฮะเกินออกมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับเราพับครับนี่ครับการพับใช้ได้นะครับแต่เวลาเรากดนะครับกลางมันจะเกินล็อกนะครับอันนี้มีปัญหาที่คอพับเดี๋ยวทำการแก้ไขก่อนส่งกลับครับติดตามคลิปที่2ครับโอเคครับหลังที่เราทำการแก้ไขนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างใน Isuzu D-Max นะครับ Platinum นะฮะไฟยาวนะฮะครับพอเวลาเรากดพับนะครับเราจะเห็นว่ากระจกพับปกตินะครับกดกลางครับกดกลางก็อยู่ที่ล็อกนะครับไม่เลยล็อกนะฮะไฟเลี้ยวติดด้วยนะครับเช็คให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้าครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับเรามีบริการนะครับรับซ่อมและส่งด้วยนะครับฟรีค่าขนส่งนะครับโอเคครับก็ฝากไว้สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกระจกมองข้างนะครับสำหรับ Isuzu D-Max นะครับตัวประมาณ2010ถึง2011นะครับเป็นแพลทินัมนะครับรุ่นไฟยาวนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ